ever find yourself stuck in the middle of the sea ครับผมชื่อพบรักษาพุทธครับนักเรียนใน10รุ่น17ทับ2527ตำแหน่งในสมาคมก็คือนายทะเบียนครับงานชิ้นแรกที่อยากจะทำนะครับก็คืออยากพบผบ.ทบ.อยากพบผู้บริหารกองทัพครับเพราะว่าเราต้องการให้เกิดความเข้าใจว่าสมาคมเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วกองทัพจะใช้ประโยชน์สมาคมอย่างไรมันเป็นการสร้างความรักความเข้าใจให้เกิดขึ้นในกองทัพเราจะเป็นเสมือนกับกาวใจเราจะเป็นเสมือนฝายกั้นน้ำที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงต่างๆนะครับแล้วก็จะให้กำลังพลมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตำแหน่งในทะเบียนก็คือทำหน้าที่ในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด4กองทัพภาคนะครับเราก็จะประสานกับอุปนายกสมาคมแต่ละภาคเพื่อให้เกิดการมีสมาชิกเข้ามาร่วมกับสมาคมเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็จะมีวิธีการที่จะทำให้สมาชิกเข้ามาได้อย่างสะดวกและก็ถูกต้องตามระเบียบวินัยทหาร